ไปที่จังหวัดนครพนมกันบ้างนะคะไปกันที่การจับกลุ่มยาบ้า 9,700 เมตรโดยเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มสามารถจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมของกลางทั้งยาบ้าแล้วก็กัญชาที่ลักลอบนำเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะที่สถานีเรือบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทหารจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตำรวจฝ่ายปกครองและชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนจับกลุ่มนายพานุเดชสีง่อยอายุ21ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 9,700 เมตรเรือกีบเพลายาว1ลำแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องซึ่งถูกจับกลุ่มได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านแก้งตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติไปรับยาบ้าจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อที่จะนำไปส่งให้กับลูกค้าที่จุดนัดหมายและก็ทำมาแล้วหลายครั้งค่ะส่วนที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่237อำเภออุเทนจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดกัญชาอัดแท่งจำนวน270แท่งได้ที่ป่าละเมาะริมถนนเรียฝั่งแม่น้ำโขงบ้านหาดทรายเพตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคาดว่ากัญชาจำนวนดังกล่าวนั้นได้ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อที่จะรอลำเลียงขนส่งไปขายยังต่างจังหวัดปลายทางส่วนใหญ่จะส่งไปยังจังหวัดตอนในแล้วก็ส่งออกนอกประเทศโดยในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดนครพนมมีการจับกลุ่มได้บ่อยครั้งเนื่องจากกระบวนการค้ากัญชามีการสต็อกไว้รอส่งขายเนื่องจากช่วงฤดูฝนเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานสกัดกั้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ค่ะ